ค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ถนนนิมานเหมินนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งถือว่าจุดนี้เป็นย่านท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะของเมืองเชียงใหม่ค่ะถึงแม้ว่ากระแสข่าวที่ออกมานะคะว่าจะมีกลุ่มติดอาวุธก่อการร้ายที่กงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็ตามนะคะแต่ประชาชนขณะนี้ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติค่ะภายหลังจากที่มีกระแสข่าวแจ้งว่ากลุ่มอัลเคดาและกลุ่มซาลาฟิสซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มมุสลิมติดอาวุธนะคะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในแอลจีเรียมีแผนถล่มสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จากการสำรวจบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข่าวและบางส่วนเพิ่งทราบข่าวนะคะการเตรียมก่อเหตุจากเจ้าหน้าที่บางก็รู้สึกตกใจแต่ก็ไม่กังวลกับข่าวที่ออกมาค่ะโดยเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถดูแลให้เกิดความเรียบร้อยได้และยังคงใช้ชีวิตตามปกติส่วนทางด้านผู้ให้บริการห้องพักโรงแรมตามเกสต์เฮาส์ต่างๆนะคะรวมถึงร้านอาหารในย่านถนนนิมานเหมินที่นี่นะคะพื้นที่ที่มีนักท่องราตรีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาพักและใช้บริการนั้นนะคะบอกว่าเพิ่งทราบข่าวว่าจะมีการก่อเหตุร้ายในเชียงใหม่แต่ก็คิดว่าเป็นเพียงข่าวลือค่ะและมีข่าวในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ข่าวดังกล่าวก็ไม่ได้กระทบต่อการเข้าพักของนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะคะซึ่งมองดูการจับจองห้องพักก็เต็มตลอดทั้งจังหวัดค่ะก็กลัวค่ะค่อนข้างวิตกกังวลเหมือนกันเพราะว่าปกติเชียงใหม่ก็แบบไม่มีอะไรค่ะคือไม่นึกว่าจะแบบจากภาคใต้จะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้าก็กลัวเหมือนกันนะคะเพราะคือตอนนี้คิดว่ายังอะค่ะเพราะไม่ได้ไปแถวนั้นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็คืออยู่แต่แถวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันลุกลามมาจริงๆก็คงมีผลเหมือนกันนะคะรู้สึกปกติครับผมว่าก็คือเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อตอนเช้าครับแต่ก็รู้สึกว่าที่นี่ยังปลอดภัยอยู่ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าจุดที่เขาว่ามีข่าวมันไม่ได้อยู่ตรงแถวโซนนี้ครับผมแล้วก็เหมือนจะเชื่อใจในเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าน่าจะทำหน้าที่ได้แบบคุ้มครองประชาชนได้ครับเพราะว่าแบบตำรวจมาแจ้งให้เราค่ะแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะเหมือนการฉิบเฉยๆค่ะก็ไม่มีผลกระทบต่อกันใช่ก็ลูกค้าก็น่าจะไม่สับอยู่มันเหมือนเดิมนะฮะลูกค้าก็ยังเฉยๆค่ะเพราะว่ามันหลายครั้งที่มีข่าวแบบนี้เหมือนกันเฉยๆธรรมดาไม่มีอะไรก็คือมีการแขกก็จะเต็มแล้วค่ะแขกเยอะไม่แขกก็ไม่เห็นว่าอะไรไม่พูดเรื่องนี้กันเลยค่ะทางนี้ค่ะเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ตรุษจีนและวันวาเลนไทน์ต่อเนื่องมานะคะด้านการรักษาความปลอดภัยของทางด้านตำรวจพลตำรวจโทสุเทพเดชรักษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็กล่าวว่าเป็นกระแสข่าวที่อาจจะมีการหวังผลนะคะอีกทั้งเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการฝึกร่วมผสมคอบราโกระหว่างวันที่11ถึง21กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะมีทหารและเจ้าหน้าที่จากหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีและอินโดนีเซียอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ประมาทนะคะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค่ะมาเที่ยวเชียงใหม่ได้ตามปกติขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายค่ะนายพงศักดิ์วังเสมอกล่าวว่าได้มีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่จังหวัดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ออกตรวจตราตามแหล่งที่พักโรงแรมย่านท่องเที่ยวต่างๆในเมืองเชียงใหม่ค่ะโดยยืนยันแล้วนะคะว่าข่าวดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแต่อย่างใดก็ขอให้ประชาชนมั่นใจและสบายใจได้ว่าเกี่ยวกับสถานกงสุลอเมริกันเนี่ยนะมีข่าวลักษณะเนี้ยฮะมาเป็นระยะนะครับในส่วนของเราเองเราก็ได้ประสานงานการข่าวกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเองถ้าเป็นผู้จัดการก็กำชับให้ทางตำรวจเชียงใหม่ก็ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับสถานทูตเนี่ยคือเราทำอย่างเข้มข้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับนี่บังเอิญว่าช่วงนี้มีการข่าวในเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการฝึกคอบราโกพอดีนะครับมันก็เลยทำให้เป็นที่สนใจกับของสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการข่าวนี่มันมีมากน้อยแค่ไหนในความเป็นคือการข่าวส่วนใหญ่เราก็รับการข่าวมาจากทางสหรัฐอเมริกาเขาเองนะครับเมื่อเราได้รับมาเราก็มีการตรวจสอบว่ามีส่วนใดบ้างที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของเราส่วนนี้เราก็ทำอย่างเต็มที่นะครับอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวว่าไม่ต้องไปตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจขอให้มาเที่ยวเชียงใหม่ได้ตามปกตินะครับผมและท่านผู้ว่ายืนยันรับรองนะการรักษาความปลอดภัยในกงสุลนี่เราก็ทำเต็มที่นะฮะแล้วเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองของคนทั่วโลกนะครับ
เราเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยรักเชียงใหม่ทุกคนในประเทศในโลกนี้รักเชียงใหม่สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขามีพื้นที่มีกรมศุลกากรอยู่เราก็จะดูแลให้เขาอย่างเต็มที่นะครับแล้วทางจังหวัดล่ะคะมีการดูแลเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวคือในส่วนจังหวัดเนี่ยเราจะรับผิดชอบเป็นเรื่องของหอพักบ้านเช่านะครับเราก็ให้ทางอำเภอและทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปตรวจสอบดูนะครับว่ามีบุคคลที่น่าสงสัยหรือพฤติกรรมเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยบ้างหรือเปล่าก็ประสานกับทางตำรวจแล้วเราเชื่อมั่นว่าเชียงใหม่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกกันแล้วเนี่ยเรามีชนชาติมุสลิมอาศัยเชียงใหม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่ให้ทุกชนชาติมาเที่ยวได้นะครับแสดงว่าข่าวนี้ไม่กระทบการท่องเที่ยวเลยไม่กระทบครับเพราะว่าโดยเหตุของมันแล้วเนี่ยในเรื่องมาตรการต่างๆของเราก็พร้อมเหมือนเมืองใหญ่ๆทั่วโลกที่จะดูแลเรื่องของชุมชนเรื่องความสงบเรียบร้อยเรามีมาตรการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจได้ครับว่าค่ะจากที่เห็นด้านหลังขณะนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งได้ประจำการภายหลังที่มีกระแสข่าวนะคะว่ากลุ่มติดอาวุธจะมีการก่อเหตุก็ตรงนี้เจ้าหน้าที่ประจำการอยู่24ชั่วโมงแม้ว่าจะเป็นเพียงกระแสข่าวก็ตามนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่โดยรอบกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับบรรยากาศที่สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ในค่ำคืนนี้ค่ะก็ได้มีตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่พร้อมอาวุธนะคะสลับผลัดเปลี่ยนเวรเข้ารักษาความปลอดภัยโดยรอบสถานกงสุลตลอด24ชั่วโมงอย่างเข้มงวดนะคะพร้อมทั้งตั้งจุดตรวจหน้าสถานกงสุลและห้ามรถทุกชนิดเข้าจอดตลอดแนวริมรั้วสถานกงสุลอย่างเด็ดขาดจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะว่าแจ้งว่าขณะนี้ก็ยังไม่พบลักษณะบ่งชี้ใดๆที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่ามีกระแสข่าวการก่อเหตุร้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ตามนะคะแต่การค้าขายนักท่องเที่ยวก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาในเมืองเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะยังคงคึกคักเช่นเดิมนะคะทั้งนี้ค่ะถึงแม้ว่ามีกระแสข่าวก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงคุมเข้มรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็คือบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ในค่ำคืนนี้ค่ะธนกฤตพุทธชาติถ่ายภาพสุพรรณทิพย์เทพจันตาทีมข่าว INN รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ